ไปดูครับว่าเกาะลันตานี่คือหนึ่งในเกาะของจังหวัดกระบี่นะครับที่อยู่ในทะเลอันดามันทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โกเวนโกครับวันนี้ครับเรากำลังจะไปที่เกาะลันตาปึ๊บตอนนี้อยู่ที่กระบี่นะครับกำลังเดินทางอยู่นะครับแล้วก็ถนนที่กระบี่สวยมากเพราะว่ามันมีแบบต้นไม้อยู่ข้างทางมีเขาสูงมันเป็นเขาเรียกว่าเขาอะไรเขาหินปูนใช่ไหมเนี่ยฮะดูแต่หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่ามันสวยขนาดนั้นจริงๆหรือเรามีมีภาพบรรยากาศให้ดูครับอันนี้เป็นท่าเรือเกาะลันตานะครับนี่ฮะเกาะลันตาอยู่แค่ตรงข้ามเองนะฮะสามารถข้ามไปได้ง่ายๆเลยก็คือเราซื้อตั๋วแพนะครับรถคันหนึ่งนะครับ100บาทพร้อมคนขับนะครับส่วนคนที่เหลือคนละ10บาทก็จะข้ามไปที่เกาะลันตาแล้วอยู่แค่ตรงข้ามนั่นเองครับขึ้นแพครับไปโอ้แพนจิ๋วเดียวเองแต่ว่าเกาะมันใกล้มากมันแบบแทบจะเชื่อมแผ่นดินนะจริงๆแล้วเหมือนเขามีโครงการจะสร้างสะพานด้วยมั้งตอนนี้เราอยู่บนแพแล้วนะครับแพยนต์กำลังจะข้ามไปเกาะลันตานะครับแล้วก็จะบอกว่าทริปนี้นะครับเราจะเล่นเน็ตกันเต็มที่เลยนะครับบนเกาะด้วยบนฝั่งด้วยนะครับอัพโหลดทุกอย่างนะครับเพราะว่าวันนี้ครับเรามากับนี่ครับซิมมือถือไม้สัญญาแรงทั้งเน็ตทั้งโทรเน็ตเร็วเต็มสปีดครอบคลุมทั่วไทยนี่ครับซิมไม้ 4G ซึ่งตอนนี้เขามีมันเป็นแพ็กเกจเสริมมันจะมีหลายแพ็กด้วยกันคือเราเลือกความเร็วได้ตั้งแต่1เมก4เมก6เมกแล้วก็8เมกนะครับเลือกความเร็วเสร็จเนี่ยเราสามารถมาเลือกวันต่อได้ว่าจะใช้กี่วัน1วัน7วันหรือ31วันนะครับเช่นความเร็ว8เมกเนี่ยนะครับใครอยากได้เน็ตแรงๆหน่อยเนี่ยนะ1วันเนี่ยก็คือ35บาทนะครับก็เล่นเน็ตได้ไม่อั้นแล้วนะครับแต่ที่เราเลือกใช้ทริปเนี้ยเป็น8เมกะไบต์นะครับนาน7วันราคา195บาทก็เล่นเน็ตได้ไม่อั้นเหมือนกันนี่ตอนนี้ก็ซึมเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดทุกอย่างนะครับเนี่ยเติมเงินปุ๊บปั๊บเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใช้อันเนี้ยบนเกาะเพราะฉะนั้นใครที่มองหานะครับแพ็กเกจเสริมที่แบบว่าใช้ในช่วงออกทริปสั้นๆแต่ว่าอยากได้เร็วแรงแล้วก็ประหยัดด้วยก็ไปดูครับเนี่ยซิมใหม่ตอนนี้เรือออกแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเกาะลันตานี่คือหนึ่งในเกาะของจังหวัดกระบี่นะครับที่อยู่ในทะเลอันดามันตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างไปชมครับไปดูห้องกันนะครับห้อง A02 โอ้สวยงามครับแล้วก็ที่สำคัญคือวิววิวทะเลฮู้ก็วันนี้ครับเรามาพักกันที่โคโค่เคฟนะครับอยู่ปลายเหนือสุดของเกาะลันตาเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนึงเดี๋ยวมาวันนี้ฟ้าไม่ค่อยเปิดนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปหาดใกล้ๆแถวนี้แล้วก็ไปกินข้าวนะครับโคเคมเนี่ยราคาห้องเนี่ยพอดีมันเป็นช่วงถ้าช่วงโลซีซั่นหรือว่าช่วงแบบที่มีสถานการณ์ไวรัสตอนนี้เนี่ยเขาจะคิดราคาแค่ 1,500 บาทเท่านั้นแต่ห้องปกติเนี่ยริมวิวทะเลตรงเนี้ยมันจะประมาณ 4,900 บาทแต่ถ้าห้องด้านในที่อยู่ด้านในไม่ติดริมทะเลเนี่ยครับโลซีซั่น 1,200 แต่ถ้าช่วงไฮจะเป็น 4,200 ก็อย่างที่บอกไปนะครับเกาะลันตาเนี่ยก็เป็นเมืองท่านะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเกาะใหญ่มากมีเกาะลันตาเล็กกับลันตาใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ที่พักจะอยู่ลันตาใหญ่กันเราก็จะมานอนพักกันนะฮะแล้วก็เป็นทะเลอันดามันที่สวยมากเดี๋ยวจอบไปดูตรงริมหาดกันแล้วไปกินข้าวนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับผมแล้วตรงนี้คือหาดคอกวางครับในยามที่ฟ้ามืดมนก็คือตรงนี้จะเป็นหาดที่เขาบอกว่ารูปร่างเหมือนคอกวางเพราะว่ามันกว้างมากอยู่ทางเหนือสุดของเกาะลันตาและอยู่ใกล้ที่พักเรานะฮะส่วนใหญ่เขาจะมากินลมชมวิวเดินเล่นมีทิวสนใครไม่สนแต่ทิวสนนะครับจริงๆแล้วต้องดูพระอาทิตย์ตกนะครับตอนนี้เอาไหมพระอาทิตย์อยู่ไหนแล้วนั่นใครบินอยู่น่ะไอ้เจ้าเหยี่ยวเหยี่ยวแดงเหรอเหยี่ยวแดงใช่แดงเหรอใช่ๆเดี๋ยวเด็กนักสู้เขาจะยุ่งกับเราอ่ะนั่นแหละไม่เดี๋ยวลองบินขึ้นตรงนี้ก่อนดูว่ามันเอาไหมถ้ามันไม่เอาก็แปลว่ามันไม่เอาก็มันรอดเรามารอดูว่าจะมีภาพกีฬามันหรือไม่ครับเพราะเราอยากให้ทุกคนได้เห็นนะว่าคอกวางคือคอกวางจริงเพราะเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จเนี่ยผมจะได้แบบว่าอัพรูปลงโซเชียลเฮ้ยสัญญาณขึ้นจะดีหรือเปล่าครับผมบ้าผมมีเน็ตไม่อันอยู่แล้วซิมมือถือมาอ่ะ8เมก7วันน่ะ
ดีไปกว่าการนอนโง่ๆของเขาและการนอนฉลาดของผมครับดูพระอาทิตย์ตกดินวิวแบบนี้ครับวิลสมิธบรรยากาศดีมากครับตรงนี้สระว่ายน้ำอ่ะของที่พักถือว่าเป็นแบบจุดไฮไลท์นะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เป็นบาร์สระแล้วก็เห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินเป็นซันเซ็ตโคตรดีแล้วเดี๋ยวคืนนี้ครับเราพักผ่อนเราจะเข้านอนเร็วพอสมควรนะเพราะพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปทัวร์นะครับพรุ่งยี่เพ็งตอนนี้ผมอัพรูปลงโซเชียลไปเพียบแล้วนะครับสตอรี่นี่บอกเลยว่าถ่ายลงกระหน่ำรัวๆมาเที่ยวนะคุณต้องเตรียมเน็ตให้พร้อมนะเป็นเวลาตีนะคนง่วงอ่ะง่วงสิตอนนี้ตีห้าตรงเพ่งครับเราตื่นมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรงท่าเรือใช่ไหมใช่ครับท่าเรือไหนท่าเรือชุมชนทุ่งหยีเพ่งใช่ยะใช่ใช่เขาบอกว่าถ้าจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นต้องออกตอนนี้แหละครับไม่รู้ฟ้าเปิดไหมพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ฝนตกแต่ก็ตกอยู่นะแต่แบบเป็นปล่อยๆอ่ะไปถึงแล้วนี่คือทุ่งหยีเพ่งหยีเพ่งทุ่งหยีเพ่งเนี่ยก็เป็นชุมชนเล็กๆนะครับในบทเกาะลันตานะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปตอนนี้ตีห้าครึ่งพอดีนะครับตามเวลานัดตรงเวลามากๆนะครับก็จะขึ้นไปแล้วก็ชมวิถีชีวิตชมธรรมชาติไปเจลเรือหน่อยแจวเรือเป็นเรือโบราณนะครับมาพี่แนะนำตัวก่อนนิดนึงพี่ชื่อนัทนะครับหรือว่านราธรทริปเนี้ยชื่อทริปว่าอาบอรุณอาบอรุณใช่ครับผมอาบอรุณก็คือมีทั้งฟังเสียงอาบแสงนั่นชมพระอาทิตย์ขึ้นแต่ตอนกลับก็คือเราจะชมตอนกลับมันจะสว่างแล้วก็ชมบรรยากาศป่าซึ่งป่าชายเลนที่นี่เป็นป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์มากตอนนี้ฝนตกแล้วนะฮะอีกแล้วครับท่านอันนี้เป็นเรือโบราณครับใช้วิธีการพายพายไปไกลไหมครับประมาณสัก20นาทีประมาณ1กิโลนอนได้ โอเคครับเดี๋ยวเรารอดูตอนที่อาทิตย์เริ่มขึ้นเนี่ยบินแม่ทุกคนนั่นคือนกที่ตื่นเช้าครับผมนกที่ตื่นเช้าจะได้กินหนอนก่อนแต่ว่านกที่ตื่นสายจะที่นอนตัวใหญ่เพราะหนอนตัวใหญ่ตื่นสาย วันนี้เมฆเยอะนะครับวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นลำไรอยู่ฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็ที่เราเห็นดังซ้ายเนี่ยตรงนี้คือทางทิศตะวันออกของเกาะลันตาตรงนู้นเป็นชุมชนเกาะลันตาเก่าเมืองเก่าใช่ไหมฮะเก่าเมืองเก่าตอนนี้ก็มีนกบินมีเมฆก้อนเบลเทิมลักษณะเหมือนอยากจะร้องไห้ก็คืออยากจะตกอะฝนตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในป่าโพกลางใช่ไหมมีของว่างนะครับอันนี้ของเต็มนะครับของว่างก็คือออกหมดเลยโอ้โหมีอย่างนี้เลยชงกาแฟได้อ๋อนี่จะเป็นปลาใช่ไหมครับนี่อ๋อกำลังดีหัวอร่อยอ่ะแล้วมันกินง่ายด้วยเพราะว่ามันเหมือนแบบมันผ่าเป็นซีกๆหมดแล้วตอนนี้เราเข้ามาในป่าโครงกลางแล้วนะครับว้าวที่นี่อเมซอนริเวอร์นี่สวยงามมากครับคุณบรรยากาศดีสุดๆเย็นครับยามเช้าเราจะได้2บรรยากาศ
คุณนะบังคุณนะครับครับผมครับครับผมนะฮะตอนนี้เป็นวิถีชาวบ้านรอบป่าชายเลนนะครับเราก็เรือแจวเป็นเรือโบราณเรียบร้อยแล้วชั่วโมงกว่านะครับอย่างที่เห็นครับวิวสวยมากถึงบอกว่าอาบอรุณคือการที่เหมือนกับว่าเรานั่งฟังเสียงธรรมชาติดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ความสงบพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับมาอันนี้ก็คือที่เรามาลงตอนเช้านะครับตอนเช้ามันมืดตอนนี้ดูบรรยากาศรอบๆสว่างนะครับบรรยากาศดีมากมีทางเข้าอย่างอลังการอย่างที่เห็นไปนะครับตรงนี้เป็นตลาดเป็นตลาดชุมชนของชาวบ้านเขาจะมีสินค้าประจำท้องถิ่นเนี่ยประจำของชาวบ้านออกมาขายมีร้านกาแฟมีอะไรแต่ว่าตอนนี้จะเงียบๆไปหนึ่งก็ตามสถานการณ์ที่เรารู้กันนะฉะนั้นเดี๋ยวดีขึ้นเนี่ยก็อยากให้มาแล้วก็มาอุดหนุนกันเพราะมันจะมีทั้งกาแฟมีของกินมีหนังสือแจกด้วยมีหนังสือด้วยนั่นแหละครับและนี่คือชุมชนบ้านทุ่งยี่เพ็งไปตอนนี้เราออกจากโรงแรมแล้วนะครับเรากำลังจะไปที่ชุมชนเมืองเก่าของลันตานะครับหรือว่าชุมชนศรีรายานั่นเองที่นี่เป็นย่านเมืองเก่านะฮะเดี๋ยวเดินทางอีก30นาทีนะครับจากเหนือไปประมาณตรงตะวันออกฮะโกโกเฮ้ยและที่นี่ครับคือลันตาโอทาวนะครับฝรั่งที่นี่ว่าศรีรายาคือที่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเมืองเก่าอายุ100ปีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนเนี่ยเวลาเขามาค้าขายเนี่ยฮะเขาก็จะแวะมาหลบมรสุมที่เกาะนี้กันที่เกาะลันตาแล้วก็จะมาตั้งรกรากตรงเนี้ยก็จะมีชาวจีนมีต่างๆมากมายนะฮะตอนนี้กลายเป็นโอทาวเงียบเหงามากตอนนี้เนี่ยแทบไม่มีคนมาเที่ยวเลยนะฮะร้านก็อย่างที่บอกไปร้านก็ปิดแต่ว่าเนี่ยเป็นเมืองเก่าๆน่ารักก็เลยมาเล่นถ่ายรูปนะฮะหาข้าวกินได้นะครับถ้าตอนปกติแล้วตอนนี้เราก็แรนดอมมาที่ร้านที่มีชื่อว่าปิ่นโตไหนๆอ๋อปิ่นโตเลตาลองนะครับร้านอองตัวเนี่ยใช่ๆอองตัวปิ่นโตโอ้ทางเข้าสวยงามนะเขาอาจจะตกใจเฮ้ยมีลูกค้าได้เหรอสวัสดีครับ5ครับวิวสวยอันนี้วิวสวยฮะนี่ครับมีสะพานออกไปข้างหน้าได้ถ่ายรูปได้เออดีไม่ต้องการอะไรตอนนี้กาแฟดีสักแก้วนึงเอ้ยมันต้องมีร้านเฉียบๆสักร้านนึงเฉียบๆไปให้เรียบด่วนซื้อกาแฟที่อัปสราฟู้ดแอนด์ดริงค์แต่ถ้าเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกจุดนึงนะครับตรงเป็นประภาคารนะครับจุดถ่ายรูปเป็นที่สุดท้ายแล้วครับก่อนจะกลับไปฮะเนี่ยครับทุกคนหม้อน้ำแตกนะครับว่าน้ำแตกได้ไงไม่ได้ทำอะไรกับรถรถน่าจะน้ำดันครับหม้อน้ำน้ำพุ่งครับรถชาวน้ำต้องไม่ได้ก็เลยได้เพื่อนของน้องตะก้องในทีมนะครับก็เดี๋ยวนี้รอรถมาซ่อมนะครับเราก็เลยหนีมานั่งทำงานที่คาเฟ่ก่อนเขาบอกมีคาเฟ่ที่เป็นเรียวคาเฟ่จริงๆแห่งเดียวแห่งเดียวในที่นี่เลยบนเกาะนั่นก็คือร้านนี้ครับสมูนสมูนครับไปไหนก็มาแล้วขอรองเท้าครับไอ้หนุ่มเฮ้ยมีตุ๊กตาแมวด้วยสวัสดีครับโอ้นี่แมวจริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยดูนี่บรรยากาศโอ้ยบรรยากาศร้านสวยน่ารักดีอยู่ก็ต้องมาอยู่คาเฟ่นะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรานั่งรอครับดูว่าเราจะได้ถ่ายที่สุดท้ายมั้ยจะตกอยู่แล้วโอ้โหที่เดียวเท่านั้นโอ้เดี๋ยวก็จะขึ้นเรือแล้วโอ้นะครับนี่น่าจะเป็นเรียวคาเฟ่จริงๆนะครับที่เดียวบนเกาะลันตาแล้วที่เราเห็นนะเรียวคาเฟ่คือคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ถึงนั้นนี่คืออุทยานแห่งชาตินะครับเกาะลันตาแล้วตรงนั้นคือประภาคารนะครับจุดถ่ายรูปตอนเข้ามาเสียตังค์40บาทนะเราได้ผู้มีพระคุณนะครับ เพื่อนของตีเองรถเราเสียวันนี้เรารอดมาได้เพราะสิ่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปประภาคารที่สุดท้ายแล้วก็ชมวิวสวยแล้วเราก็จะกลับฝั่งกันนะเนี่ยจะมีถ่ายรูปประภาคารได้ครับเห็นวิวทะเลมีต้นที่ต้นปาล์มครับสามารถถ่ายรูปได้แล้วก็ตรงนี้เขามีลานกลางเต็นท์ด้วยเวลาคนมาเนี่ยจะมีเส้นทางเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็เป็นการมาเดินเทรคกิ้งในป่าเวลาคนที่ชอบธรรมชาตินั้นใครที่ชอบแบบโซนอุทยานเนี่ยตรงนี้ก็มีแต่ว่าทางมาจะชันนิดนึงแต่ถนนโอเคนะถนนถือว่าเขาทำดีแล้วนะครับแต่ว่าแค่มันชันนิดนึงกลางเต็นท์ตรงนี้ได้แม้จะไม่มีใครมากลางในตอนนี้ก็ตามและที่นี่คืออุทยานแห่งชาติแห่งเกาะลันตาครับจุ๊กรู้
ราขึ้นมาบนแพนะครับฝั่งอยู่แค่เอื้อมนะฮะขามามารถขึ้นแพขากลับขากลับยืนครับเพราะว่ารถตอนนี้เขาเอาประกันมาแล้วครับตอนนี้เราต้องกลับด้วยวิธีการเดินเท่านั้นฮะเจอบนฝั่งครับมาถึงเรียบร้อยแล้วครับคนเดินได้ลงก่อนคนลงก่อนคือคนเดินครับคันไหนครับรถที่เราได้เปลี่ยนพี่เสื้อเหลืองครับกลับมาแล้วครับเรียบร้อยครับแล้วเราก็มาสู่แผ่นดินใหญ่ได้เป็นที่สำเร็จขอสามกำซะเกาะลันตาจริงๆเป็นอีกเกาะนึงนะที่จริงๆแล้วชื่อเนี่ยแทบจะเลือนหายไปจากผู้คนแล้วยังเป็นที่ที่ธรรมชาติมีอะไรอีกเยอะนะฮะสามารถไปเที่ยวได้ปกติเนี่ยจะเป็นฝรั่งเขาไปเที่ยวกันนะฮะแต่ช่วงนี้คนไทยก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับไปเที่ยวเกาะลันตากันอย่างทริปนี้เนี่ยเราได้รู้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่เราเห็นครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรูปในมือถือให้พวกคุณด้วยนะครับเพราะว่าเน็ตผมอันลิมิเต็ดนะก็ทริปนี้ทั้งทริปนะครับเราก็ใช้ซิมมือถือไมค์นะครับทั้งทริปของเราเลยก็คืออย่างที่บอกไปแพ็คที่ผมซ195บาทนะครับใช้ได้ไม่อั้นนะฮะซึ่งมันก็มีแพ็คอื่นๆด้วยแล้วแต่คนจะเลือกใช้นะครับตั้งแต่ความเร็ว1เมก4เมก6เมก8เมกนะครับแล้วก็มีให้เลือกวันเนี่ยตั้งแต่1วัน7วัน31วันนะครับเขาเลือกได้เป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้บางคนจะใช้แค่วันเดียวใช่ไหม8เมกเท่าไหร่เอง8เมกวันเดียวแค่35บาทนั่นสิ35บาทถูกมากนะคือบางทีเราอยากใช้เน็ตวันเดียวแค่นั้นนะฮะไปเที่ยวก็ถ่ายรูปอัพรูปลงได้นะครับสบายใจเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับซิมมือถือไมค์นะครับทุกที่ทั่วไทยใช้ยังไงก็เราจะออกเดินทางต่อแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้ขอส่งรูปกับทุกท่านก่อนนะครับเพราะว่าเน็ตเหลือนะฮะจะใช้คำว่าเหลือเลยใช้คำว่าไม่จำกัดดีกว่าไปแล้วครับสวัสดีครับ